รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุชาติมั่นใจส่งออกน้ำมันปาล์มสดใสบริโภคภายในเพียงพอฝากเกษตรกรผลิตปาล์มคุณภาพการเมืองวันที่16มิถุนายน2567 16:31 น.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสุชาติมั่นใจการส่งออกน้ำมันปาล์มสดใสบริโภคภายในเพียงพอฝากเกษตรกรทำปาล์มคุณภาพเพื่อประโยชน์ของประเทศวันที่16มิถุนายน67นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เข้าตรวจเยี่ยมบริษัทพีเคมารีนเทรดดิ้งจำกัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกให้บริการคลังรับฝากน้ำมันปาล์มและท่าเทียบเรือส่งออกน้ำมันปาล์มรายใหญ่ของประเทศนายสุชาติได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายภูมิธรรมเวชยชัยได้มอบหมายให้ตนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มซึ่งการมาลงพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้อันดับแรกผมได้รับรายงานจากสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องราคาปาล์มตกต่ำในช่วง 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาพอได้รับเรื่องผมก็ให้อธิบดีกรมการค้าภายในจัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องราคาตกต่ำว่าเหตุเพราะอะไรและประสานผู้รับซื้อโรงสกัดและที่เกี่ยวข้องต่างๆทำให้ตอนนี้ราคาปาล์มปรับขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ5บาททางผมเองลงมาเพื่อติดตามผลลัพธ์จากที่กรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ผลลัพธ์คือเกษตรกรได้เข้าใจความจริงถึงสาเหตุทางกรมก็ได้แนะนำในเรื่องการจัดทำปาล์มคุณภาพทำให้ผลผลิตปาล์มที่เข้าสู่โรงงานดีโรงงานอยู่ได้เกษตรกรอยู่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออนาคตคนปลูกปาล์มจะเป็นอย่างไรต้องถามผู้ส่งออกกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันนี้ผมได้นำกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมารับฟังปัญหาและหาวิธีแก้ไขโดยกรมเจรจามีหน้าที่ไปเจรจาเพื่อเปิดตลาดในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศจีนและประเทศอินเดียเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อตลาดน้ำมันปาล์มซึ่งถ้าเราเพิ่มตลาดส่งออกได้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มซึ่งเป็นต้นน้ำก็ไม่ต้องกังวลเรื่องราคาปาล์มจะตกต่ำอีกนายสุชาติยังย้ำว่าขณะนี้สถานการณ์การส่งออกน้ำมันปาล์มสดใสยังมีความต้องการปริมาณน้ำมันปาล์มทั่วโลกและอินเดียเป็นตลาดรองรับขนาดใหญ่ซึ่งผมดำเนินการตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยในการมุ่งเป้าตลาดใหญ่ของตลาดอินเดียโดยรวมหน่วยงานทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกให้มาโฟกัสที่ตลาดอินเดียด้วยเราอยากพึ่งพาพึ่งพิงประเทศที่เป็นตลาดใหญ่ทุกประเทศเพื่อรองรับให้ราคาปาล์มเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในที่ลงพื้นที่มาตรวจจากที่เห็นภาพทั้งหมดทำให้เข้าใจเกษตรกรในเรื่องการเก็บเกี่ยวทื่ออาจจะมีการเก็บผลผลิตที่ไม่สุกเมื่อถึงโรงงานสกัดอาจจะทำให้ราคาปาล์มตกเนื่องจากคุณภาพทางกรมการค้าภายในจึงจัดให้มีการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มให้ทราบวิธีการเก็บเกี่ยวอย่างไรเพื่อให้ผลผลิตปาล์มมีคุณภาพเพื่อนำไปขายให้กับโรงสกัดเพื่อจะทำให้ราคาดีจึงขอฝากเกษตรกรให้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำตามคุณภาพและทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภาคใต้ทุกท่านก็คอยดูแลสินค้าปาล์มน้ำมันโดยกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ติดตามสถานการณ์ปัญหาและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องเกษตรกรดังกล่าวทั้งนี้ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มพบว่าเดือนพฤษภาคม2567ปริมาณการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบภาพรวมอยู่ที่ประมาณ 0.12 ล้านตันและปรับเพิ่มสูงขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย
โดยปัจจัยบวกที่สำคัญคือค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านโดยปัจจุบันผู้นำเข้าน้ำมันปาล์มดิบที่สำคัญของไทยได้แก่อินเดียกมลวรรณ ธนัชพรคว้าแชมป์หญิงคู่เทนนิสสิงห์คลาสสิก2024กีฬา16มิถุนายน2567ถึง 19:05 น.กมลวรรณ บัวแย้มกับธนัชพรยังโหมดคว้าแชมป์หญิงคู่เทนนิสสิงห์คลาสสิก2024ไปครองหลังหวดชนะคู่พัชรินทร์ ชีพชาญเดชกับสลักทิพย์ปุ่นเมืองมือหนึ่งของรายการ6-3สลักทิพย์ถอนตัวเนื่องจากเจ็บเท้าขวาในการแข่งขันเทนนิสอาชีพ TATP ทัวร์ที่เกรตาสปอร์ตคลับพัทยาเมื่อวันเสาร์ที่15 มิถุนายน 2567ที่ผ่านมาสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดแข่งขันเทนนิสอาชีพสิงห์ TATP ทัวร์รายการสิงห์คลาสสิก2024ชิงเงินรางวัลรวม 500,000 บาทระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน2567ที่สนามเกรตาสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีโดยในประเภทหญิงคู่กมลวรรณ บัวแย้มกับธนัชพรยังโหมดคู่มือ3ของรายการหวดชนะคู่พัชรินทร์ ชีพชาญเดชกับสลักทิพย์ปุ่นเมืองมือ1ของรายการ6-3สลักทิพย์ถอนตัวเนื่องจากเจ็บเท้าขวาโดยใช้เวลาแข่งขัน39 นาทีทางด้านประเภทชายคู่แชมป์ตกเป็นของคู่ภวิศสอนหลักทรัพย์กับสุภวัฒน์แซ่อุ้ยมือหนึ่งของรายการที่หวดชนะคู่มือ2ของรายการธนกรศรีรัตน์กับปูนทองโกมลพิสุทธิ์2เซตรวดด้วยสกอร์6-3 6-1 โดยใช้เวลาแข่งขัน1 ชั่วโมง 1 นาทีสำหรับศึกเทนนิสรายการสิงห์คลาสสิก2024เป็นอีก1 ใน 4ทัวร์นาเมนต์สำคัญเพื่อเก็บคะแนนสะสมเพื่อเข้าแข่งขันรายการใหญ่อย่างรายการสิงห์ทัวร์นาเมนต์มาสเตอร์ในเดือนกันยายนนี้ที่คัดเอาอันดับที่1-8ของแต่ละประเภทเข้าร่วมการแข่งขันยกเว้นประเภทหญิงคู่ที่คัดเพียง4 คู่แฟนเทนนิสสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Fanpage TATP Tour และช่อง True Sport ตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาเป็นต้นไปบทบรรณาธิการจับตา3 คดีในศาลรัฐธรรมนูญประเด็นร้อน16 มิถุนายน 2567ถึง 20:25 น.มีการตั้งข้อสังเกตว่าวันอังคารที่วันที่18 มิถุนายนการเมืองอาจมีจุดพลิกผันเปลี่ยนแปลงสำคัญเนื่องจากมี3 คดีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาต่อและนัดฟังคำวินิจฉัยคดีแรกคำร้องของสมาชิกวุฒิสภายื่นร้องให้พิจารณาวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรค 1-4ประกอบมาตรา160-4-5หรือไม่โดยศาลมีคำสั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานภายในวันที่17 มิถุนายนและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเสนอให้พิจารณาด้วยทั้งนี้คู่กรณีได้ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานคำสั่งศาลแล้วซึ่งนายกรัฐมนตรียื่นเพียงปากเดียวส่วนผู้ร้องยื่นมากกว่า1 ปากเข้าสู่กระบวนการแล้วคาดว่าต้องใช้เวลาสักระยะคดีที่2คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลมีพฤติการล้มล้างการปกครองและเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองอันเป็นเหตุแห่งการยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560มาตรา92 วรรค 1-1 และ
2. ขอให้พิจารณายุบพรรคพร้อมเพิกถอนสิทธิคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา10ปีคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลก่อนกำหนดนัดพิจารณาต่อในวันที่18มิถุนายนเช่นกันจึงประเมินได้ว่าศาลอาจพิจารณาเฉพาะบัญชีที่ระบุพยานหลักฐานตามที่มีคำสั่งเท่านั้นว่าเพียงพอต่อการพิจารณาวินิจฉัยได้หรือไม่และอาจมีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาในวันนั้นด้วยคดีที่3ศาลนัดพิจารณาคำร้องของผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาโกรนีบรอว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2561มาตรา36 4041และมาตรา42ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา107หรือไม่กรณีนี้ศาลปกครองกลางเป็นผู้ส่งคำโต้แย้งผู้ฟ้องคดีรวม2คำร้องเพื่อขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา212ว่าทั้ง4มาตราขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยศาลเห็นว่าคดีเป็นปัญหาข้อกฎหมายและมีพยานหลักฐานเพียงพอพิจารณาวินิจฉัยได้จึงกำหนดนัดแถลงด้วยวาจาปรึกษาหารือและลงมติในเวลา 9:30 น.วันดังกล่าว3คดีนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแนะนำให้จับตารอฟังวินิจฉัยคำร้องยุบพรรคกับคำร้องว่าด้วยปมการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ศาลอาจมีคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งและส่งผลต่อการเมืองไทย